Cordy Plus วันนี้เรามีกูรูด้านสุขภาพค่ะจะมาแนะนำให้คู่ชีวิตมีสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตครองคู่อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮาวสวัสดีค่ะนี่ฮาวค่ะทำยังไงดีล่ะคะอาจารย์วิโรจน์ให้คู่ชีวิตอยู่กับเราไปได้นานๆแต่เท่าที่ปุ้ยเห็นเนี่ยปุ้ยขออนุญาตถามอายุอาจารย์วิโรจน์ได้ไหมครับปุ้ยเห็นอาจารย์มาตั้งนานแล้ว67ครับ67แล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าคู่ชีวิตอยู่กันไปนานๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุไขของมนุษย์เราจะยาวขึ้นค่ะเพราะว่าไปถึง87นะ67กับ87ก็อีก20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติอาจารย์วิโรจน์มีคู่ผัวตัวเมียก็ต้องครองกันไปอีก20ปีและ20ปีเนี่ยไปยังไงนั่นน่ะสิคะต้องดูแลสุขภาพดีๆเลยนะครับเหมือนอาจารย์วิโรจน์เพราะปุ้ยเห็นอาจารย์วิโรจน์ดูท่าทางสุขภาพอาจารย์จะดีมากตอนที่เห็นตอนนี้นะกับตอนที่2ปีที่แล้วไม่ใช่นะอ้าวเหรอคะตอนแรกอยู่ดีๆอปุ้ยเอ้ยบ่อรักเลยหมดแรงไปเฉยๆก็ไปหาหมอก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยเนาะแต่มันหมดแรงเพราะว่ามันถึงวัยแล้วไงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานเวลา8ชั่วโมงก็เหลือเวลา3ชั่วโมงแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนนะปุ้ยนะมันไม่มีแรงหัวยังไม่กล้าไปเลยเวลาจะมาถ่ายรายการก็ไม่กล้าขับรถมาเองนะต้องนั่งแท็กซี่มาหัวขับแล้วไปวูบลงไปตรงไหนอ่ะไม่ไหวแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือชอบร้องงิ้วมากจะต้องไปร้องงิ้วไม่ได้ร้องอ่ะอ้าวเสียงหายไปโอ้เสียงมันแบบว่ามันไม่มีมันไม่มีไปไม่มีกำลังไม่มีกำลังค่ะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตที่มันมีอยู่เหมือนกับไม่มีไปแล้วแล้วเหลือแต่ร่างกายที่เป็นซากจะต้องให้ลูกหลานเนี่ยเป็นภาระต่อไปไม่มีลูกมีแต่หลานเอออย่างเงี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะ2ปีแล้วแล้วก็ทำใจแล้วนะปุ้ยนะโอเคยอมละอันนี้จังทุกข์อนัตตายอมไปละชีวิตนี้ไม่มีความสุขก็โอเคแต่ก็ไม่มีความสุขจริงๆเนาะแต่ในที่สุดแฟนๆก็มาเราโดยเฉพาะแฟนนิวบอกว่าอาจารย์ที่กวางเจาอ่ะ80ยังเป็นนางเอกอยู่เลยที่ซัวเถา80ก็เป็นนางเอกแล้วนี่60เองทำไมเป็นนางเอกไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้เลยปุ้ยนี่เปิดตู้หนังสือเลยเนี่ยในนี้ก็คือเป็นตำราสมุนไพรจีนนะครับคนจีนสั่งสมวิทยาการมา 5,000 ปีอาจารย์แล้วก็หาเลยเอฉันจะมากินอะไรดีในนี้หาไปหามาเจอตัวหนึ่งค่ะทางเช่าเลยทางเช่าทางเช่านะครับปุ้ยฟังดีๆนะค่ะคนจีนก็แบ่งในนี้เลยนะค่ะว่าสมุนไพรจีนมีอยู่3หมวดหมวดพืชหมวดสัตว์แล้วก็หมวดแร่ธาตุทางเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรตัวเดียวเท่านั้นที่ควบ2หมวดเป็นทั้งสัตว์และเป็นทั้งพืชยังไงคะทางเช่าทั้งแปลว่าหนอนเช่าแปลว่าหญ้าหนาวหนอนร้อนหญ้าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเขาเป็นหญ้าอ๋อทางเช่าเนี่ยหน้าหนาวจะเป็นหนอนหน้าร้อนจะเป็นหญ้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเขาเยอะมากเขาควบสองหมดเนี่ย two in one ค่ะมันเป็นสายพันธุ์อะไรล่ะคะอาจารย์ต้องเป็นสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นต้องเป็นทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตแล้วเขาเกิดในทิเบตเขาเกิดในทิเบตเลยเขาช่วยอะไรเราได้บ้างคะตอนที่บอกหมดแรงตอนนั้นนะขี้หนาวเข้าห้องแอร์ไม่ได้นะมือไม้นี่เย็นไปหมดเลยเนี่ยมือไม้เย็นแต่วันนี้ไม่เย็นละไม่เย็นแล้วนะแต่พอกินถังเช่าเข้าไปพอกินอุ้ยอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเลยมนุษย์เราเนี่ยคนตายตัวก็จะเย็นจริงไหมมีพลังแต่ถ้าแบบพลังเนี่ยก็จะต้องเวลาจะมาความอุ่นมันก็จะมาก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปที่โรงงานเลยนะไปดูเลยว่าอ๋อเป็นทันสมัยเป็นโรงงานที่สามารถสกัดสารไม่ได้เอาตัวถังเช่ามานะสกัดออกมาสารที่มีประโยชน์ของถังเช่าสกัดออกมาแล้วก็มาบรรจุเป็นแคปซูลสมัยโบราณต้องไปต้มต้องไปตุ๋นสมัยนี้ไม่ไหวแล้วอปุ้ยเชื่อไหมก็หมายว่ากินไป3อาทิตย์แล้วอะแรงเริ่มมาแล้วเริ่มอุ่นแล้วไงตัวเมื่อตัวอุ่นเลยนะไม่เย็นแล้วอะพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นลูกทัวร์เนี่ยขี่ม้าขึ้นตักสังเนี่ยจะเป็นวัดพุทธที่สูงถึง 4,000 เมตรสูงมากและสวยที่สุดในโลกวัดพุทธนี้ขึ้นไปได้เพราะ1พลังศรัทธา2พลังถังเช่านี่เลยก็กินถังเช่ามาเรื่อยๆๆกินนะไม่หยุดกินมาถึงประมาณสักครึ่งปีกว่าอปุ้ยเสียงมาเป็นรอบปีนึงละตอนนี้ใจก็เริ่มกันนะเดี๋ยวจะเปิดคอนเสิร์ตละแบบคนที่ไม่เป็นอะไรนะไม่ป่วยไม่ไข้นะกินเข้าไปตอนนี้แหละกินเพื่อที่จะเป็นสะสมต้นทุนสุขภาพเอาไว้ก่อนอาจารย์วิโรจน์ไงชะล่าใจไงปล่อยจน64ไอ้ส่วนคนที่มีโรค
นะครับอ่ะเป็นเบาหวานก็ดีเป็นคอเลสเตอรอลความดันสูงตัวนี้ดีเลยเขาจะดูแลเลยนะครับ